ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับวิธีแต่งรถให้แรงไล่เลียงขึ้นไปเป็นระดับจากน้อยไปสู่มากวิธีแต่งรถให้แรงน่าจะเป็นคำถามของใครหลายๆคนที่อยากจะรู้และสงสัยก็ว่าได้ตามปกติรถยนต์จากโรงงานจะมีการล็อกค่าต่างๆของเครื่องยนต์โดยมีกล่องสมองเป็นตัวสั่งการควบคุมนั่นเองซึ่งค่ามาตรฐานในโรงงานเรียกได้ว่าถูกวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วเหมาะกับการขับขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันแบบคนธรรมดาทั่วไปวิธีแต่งรถให้แรงน่าจะเป็นคำถามของใครหลายๆคนที่อยากรู้และสงสัยก็ว่าได้ตามปกติรถยนต์จากโรงงานจะมีการล็อกค่าต่างๆของเครื่องยนต์โดยมีกล่องสมองเป็นตัวสั่งการควบคุมนั่นเองซึ่งมาตรฐานในโรงงานเรียกได้ว่าถูกวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วเหมาะกับการขับขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันแบบคนธรรมดาทั่วไปการแต่งรถให้แรงขึ้นเรียกได้ว่ามีหลายระดับหลายขั้นตอนซึ่งคุณต้องเข้าใจเสียก่อนว่ารถยนต์ของคุณสามารถแต่งให้เร็วและให้แรงได้แค่ไหนและต้องใช้จำนวนเงินเท่าไหร่ในการทำสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ต้องการแต่งรถผู้แต่งรถให้แรงขึ้นต้องรู้เสียก่อนการแต่งรถให้แรงขึ้นอันดับที่1เปลี่ยนกล่อง ECU กล่อง ECU คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลต่างๆกล่อง ECU ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่อยู่ตลอดเวลาโดยจะนำผลประมวลมาควบคุมการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศในการผสมเพื่อจุดระเบิดภายในเครื่องยนต์นั่นเองกล่อง ECU สามารถแบ่งออกเป็น4รูปแบบได้แก่กล่อง ECU เวอร์ชั่นสแตนดาร์ดไม่มีอะไรซับซ้อนนี่คือกล่องสมองควบคุมจากโรงงานนั่นเองถ้าอยากได้ค่าเดิมของโรงงานก็ต้องใส่กล่อง ECU เวอร์ชั่นสแตนดาร์ดนั่นเองครับกล่อง ECU เวอร์ชั่นโมดิฟายถือว่าเป็นกล่องที่ปรับแต่งสำเร็จรูปจากผู้ผลิตกล่อง ECU ก็ว่าได้ซึ่งรถยนต์แต่ละรุ่นก็จะมีการเซตค่ากล่อง ECU ให้แตกต่างกันออกไปเรียกได้ว่าสะดวกสบายพอสมควรและความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องความละเอียดต่างๆสักเท่าไหร่หากเปรียบเทียบกับกล่องเขียนเองกล่อง ECU แบบเขียนโปรแกรมเองได้ถือได้รับความนิยมพอสมควรในปัจจุบันโดยตัวกล่องจะไม่มีการเซตค่ามาให้แต่จะมีโปรแกรมซอฟต์แวร์มาให้ตรวจเซตค่าเองซึ่งจำเป็นต้องใช้ร้านจูนกล่องจูนเครื่องนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นร้านที่มี Dyno Test รถยนต์นั่นเองครับกล่องพ่วง Piggyback เรียกได้ว่าเป็นกล่องที่ถูกออกแบบมาให้สามารถเชื่อมต่อกับกล่อง ECU เดิมก็ว่าได้ซึ่งเน้นความสะดวกสบายและมีราคาไม่แพงสองท่อไอเสียและเฮดเดอร์เพิ่มขึ้นมาอีกระดับสำหรับวิธีแต่งรถให้แรงขึ้นจากเดิมหากไปปรับเปลี่ยนกล่อง ECU แล้วยังไม่พอใจสเต็ปต่อไปก็คือเปลี่ยนท่อไอเสียและเฮดเดอร์ใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงม้าขึ้นมาได้เล็กน้อยซึ่งมันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปอย่างไรก็ตามการเลือกซื้อท่อไอเสียและเฮดเดอร์อาจจำเป็นต้องซื้อของที่มียี่ห้อมีเอกสารรับรองผลการวัดค่าในห้องทดลองอย่างแน่ชัดไม่งั้นคุณอาจได้แค่เปลี่ยนเสียงท่อไอเสียใหม่แต่ไม่ได้แรงม้าที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมถือว่าสูญเปล่าจริงๆแถมหนวกหูชาวบ้านด้วย3. เปลี่ยนคอยไฟแต่งเปลี่ยนหัวเทียนและกรองอากาศเปลี่ยนหัวเทียนรถยนต์เพิ่มมาอีกหนึ่งสเต็ปก็ว่าได้หาจูนกล่อง ECU และเปลี่ยนท่อไอเสียกับเฮดเดอร์ยังให้คุณไม่พอใจในความเร็วลำดับต่อมาก็คือเปลี่ยนคอยไฟแต่งเปลี่ยนหัวเทียนและกรองอากาศโดยการเปลี่ยนจะช่วยให้รถยนต์มีความเร็วขึ้นอีกเล็กน้อยอาจเป็นเพียงแค่ช่วงเร่งในเสี้ยววินาทีสั้นๆจีจะทำให้คุณรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมวิธีแต่งรถให้แรงที่ได้แนะนำมา3ข้อแรกแทบจะยังไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็ว่าได้ครับอย่างมากก็แค่เปลี่ยนหัวเทียนเท่านั้นซึ่งคุณยังสามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนกลับเป็นของโรงงานได้แบบที่รถยนต์ไม่เสียหายแต่ถ้าทั้ง3ข้อที่เราแนะนำมายังไม่พอสิ่งต่อไปอยากแนะนำก็คือเซ็ตเทอร์โบChargerถือเป็นวิธีการที่เห็นผลในเรื่องความเร็วความแรงอย่างชัดเจนแต่ต้องแลกกับราคาที่สูงพอสมควร
ทั้งนี้การเซตเทอร์โบจะต้องมีการวุ่นวายกับเครื่องยนต์อยู่พอสมควรจำเป็นต้องเลือกอู่ที่รับทำให้ดีๆนอกจากนี้การที่เครื่องยนต์มีเทอร์โบเข้ามาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเครื่องยนต์จะบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นและยังต้องนำรถไปปรับจูนกล่อง ECU ใหม่เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการปรับแต่งเครื่องยนต์ที่กล่าวทั้งหมดเป็นการไล่สเต็ปเป็นขั้นตอนขึ้นมาเฉยๆซึ่งสามารถก้าวกระโดดข้ามได้หากรถยนต์ของคุณเซตเทอร์โบแล้วยังแรงไม่สะใจอาจต้องรื้อเครื่องยนต์ใหม่ขยายความจุของเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนลูกสูบการสูบแคมเพื่อที่จะให้เครื่องยนต์สามารถใช้รอบเครื่องได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิธีแต่งรถให้แรงขึ้นถ้าคุณผู้ชมมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ